ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีPP Radio อำเภอบ้านไร่ 96.50 MHz นะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่รายการธรรมวลีก็ยังคงมาดำเนินรายการอยู่เช่นเดิมสวัสดีค่ะน้องจ๋านะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่ที่เข้ามาตอนนี้7ท่านแล้วนะคะก็อีกไม่กี่วันวัดภูจวงก็จะใกล้งานจัดปฏิบัติธรรมภายในต้องบอกอย่างนั้นภายในจังหวัดนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติแต่ว่านอกพื้นที่คือจังหวัดอื่นเนี่ยพระอาจารย์ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าโควิดกำลังเขาเรียกว่ากำลังระบาดนะคะกำลังระบาดรุนแรงพอสมควรนะคะคนรู้จักใกล้ๆตัวก็เริ่มเป็นกันแล้วตอนนี้นะไม่ใช่ใกล้ตัวในวัดภูจวงนะคะใกล้ตัวก็คือรู้จักกันพอเห็นหน้าเฟซคนนั้นก็โพสต์คนนี้ก็โพสต์ติดแล้วดูแลสุขภาพนะคะถึงติดแล้วก็เหอะก็ขอให้บุญรักษาปาฏิหาริย์แห่งบุญทำให้พ้นจากวิบากที่มันต้องเผชิญอย่างที่ได้คุยกันว่าการอยู่กับขันห้าทุกคนมีขันห้าเท่ากันเรากลับมาที่คุณค่าของชีวิตกันอีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะพี่สุริยาก็อยู่แถวใกล้ๆทางโซนสำเพ็งนี่เก่งมากเลยนึกถึงชื่อพี่สุริยาแล้วนึกถึงตอนที่ไปซื้อของแจกเด็กตอนที่คุณหมอสมชายไปตอนนั้นจำไม่ได้ไปพื้นที่ไหนสวัสดีค่ะน้องนุไม่ทราบว่าไปพื้นที่ไหนก็ไปซื้อของเล่นเพิ่มนะไปซื้อของเล่นเพิ่มสวัสดีจ้าโรจิน่านะคะจากอยู่ตอนนี้อยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่เนปาลหรือเปล่านะคะก็เห็นชื่ออ้าวเป็นทัวร์ของโรจีน่านี่เองนะคะเป็นชาวเนปาลค่ะแต่พูดไทยได้แต่เขียนไม่ค่อยได้แต่พูดได้นะคะก็เป็นผู้หญิงเรียกว่าเป็นผู้หญิงสวยวับโอ้โหดีนะคะที่ทันโอ้โหความไวใช้ได้เลยนะคะขอโทษทีค่ะแบบดีนะที่ทันแหละมันกำลังจะหงายท้องเลยเพราะว่าลมมันแรงมากเลยค่ะทำยังไงดีหลบลมเดี๋ยวนะคะโอ้โหนั่งต่อไปไม่ได้แล้วค่ะลมแรงมากเลยเดี๋ยวนะคะตึ๊บ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 โอ้โหลมแรงค่ะดีนะคว้าไว้ทันไม่งั้นนะคะโทรศัพท์เนี่ยก็จะฟาดพื้นจะไม่มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีนะคะโอ้โหไวมากดีนะคะที่ทันมันตอนนี้หลบมาอยู่ใต้ต้นไม้อะนะคะข้างหลังนี่เป็นทางเดินไปอีกเส้นนึงเรียกว่าเดินรอบวัดได้รอบภูเขาได้นั่งเอียงๆนิดนึงค่ะเหมือนจะหงายท้องแต่คงจะต้องอดทนนั่งเอียงๆหน่อยนึงเพราะว่าลมแรงมากวันนี้ลมดีค่ะเมื่อกี้นี่ลมพัดทีเดียวนี่หมาเดินชนยังไม่ล้มเลยค่ะวันนี้ลมแรงกว่าหมาอีกนะคะก็เป็นพูดต่อนะคะก็โรจิน่าเนี่ยเป็นเรียกว่านามสกุลศักยะเป็นนามสกุลที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันมีพระคุณเจ้าที่ท่านมาอยู่ที่เมืองไทยก็นามสกุลนี้เป็นครูบาอาจารย์ก็หลายๆคนก็ตอนที่เรียนมจร.เนี่ยเป็นรุ่นน้องนะเป็นรุ่นน้องที่เรียนด้วยกันนะคะก็เป็นผู้หญิงเนปาลที่สวยนะเป็นผู้หญิงเนปาลที่สวยสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะเราก็มาคุยกันต่อเรื่องคุณค่าของชีวิตคุณค่าของชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยจากฐานมันเป็นฐานเดียวกันแต่อยู่ที่ใครเนี่ยจะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยได้มากน้อยกว่ากันเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่ไม่ใช่ชาตินี้นะชาตินี้จุดเริ่มต้นมันคนละจุดละ
นะสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะคุณต้อมมันมีฐานของวิบากกรรมเป็นฐานของแต่ละคนที่จะเริ่มต้นแต่ในที่นี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่าฐานที่มันไม่เท่ากันนี่แหละสวัสดีค่ะพี่นงรักนะคะก็เพราะว่าฐานเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นฐานที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยต้องมีวิธีการในการจัดการกับมันที่ถูกต้องในการจัดการกับมันที่ถูกต้องเนี่ยก็มีหลายๆท่านพยายามที่จะหาหนทางแห่งความดับทุกข์นั่นแหละทั้งทำสมาธิตั้งแต่คนที่เข้าข้างตัวเองบอกว่าความสุขก็คือการบำรุงบำเรอตัวเองให้มันเกิดความสุขขึ้นมาอย่างเราจะเห็นคนในโลกปัจจุบันเนี่ยบางคนมีความทุกข์บอกกินแล้วมันก็หายไปเที่ยวแล้วมันก็หายนี่คือการจัดการกับความทุกข์ของเขาทุกเรื่องเงินไปกินเหล้าหายไหมหายมันลืมไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอมันหายเมาความรู้สึกความคิดมันกลับมาที่เดิมมันก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์มันยังอยู่มันเพียงแค่มันเปลี่ยนที่ระลึกรู้ที่ระลึกรู้เนี่ยแทนที่เราจะไปรู้ไอ้ตรงที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราไม่ยอมรู้มันเราไปรู้ตรงอื่นมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้เมื่อเรารู้สึกว่าเราไปรู้ตรงไหนที่มันทุกข์เนี่ยคนในโลกเนี้ยก็จึงหาทางดับทุกข์ว่าเอ้ยพอเราเอาตัวเองเนี่ยไปหลบไปกินไปเที่ยวเนี่ยมันก็หายแต่การไปกินไปเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เราเนี่ยหายทุกข์ได้จริงมันหายแป๊บเดียวเองอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์อีกเพราะฉะนั้นมันมีวิธีอะไรล่ะที่มันทำให้เราหนีจากความทุกข์ได้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทุกเรื่องอะไรอยู่คะตอนนี้ถามคนทุกท่านเลยนะคะเอาความทุกข์เองขึ้นมาหนึ่งอย่างไม่ได้รื้อฟื้นความทุกข์นะต้องฟังให้จบถ้าฟังไม่จบห้ามรื้อขึ้นมาเพราะเดี๋ยวจะจัดการกับมันไม่ได้ทีนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลก่อนที่จะมีพุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาก็หาวิธีที่จะหลบความทุกข์ไอ้วิธีหลบความทุกข์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสมัยก่อนก็คือการทำสมาธิทำสมาธิเอาจิตเนี่ยไปเกาะอยู่กับองค์บริกรรมที่เรียกว่าอนุสติไปเกาะอยู่กับกสิณไปเกาะอยู่กับการพิจารณาอะไรไปเกาะอยู่กับความคิดเรื่องอื่นให้มันแนบแน่นจนมันหลุดออกจากความทุกข์เดิมที่เป็นอยู่แล้วมาเกาะสิ่งใหม่ความทุกข์นั้นก็จึงเหมือนจะหายไปแต่พอสมาธิเสื่อมความทุกข์นั้นก็ฟูขึ้นมาเหมือนเดิมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์มองเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าวิธีการจัดการกับความทุกข์เนี่ยถึงคุณจะมีสมาธิแน่นขนาดไหนก็แล้วแต่พยายามที่จะละมันพยายามที่จะละมันนะพยายามที่จะละมันแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันละไม่ได้ที่สุดมันก็ต้องกลับมาทุกข์อีกดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงสอนให้เราเนี่ยกลับมาหาความจริงในชีวิตประจำวันของเราจริงๆเนี่ยมีใครสักกี่คนที่กล้าเผชิญกับความจริงกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่มีการแก้ไขปัญหาบนโลกใบนี้ที่ไม่แตะกับปัญหาเลย
ไม่มีแม้กระทั่งวิธีการกำจัดทุกข์ในพุทธศาสนาเองเนี่ยเป็นการกำจัดที่แยบคายมากอย่างในอริยสัจเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยววันที่26จนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยจะเข้าคอร์สละจะเปิดคอร์สละก็จะได้พูดเรื่องนี้อีกเพราะเป็นวันสำคัญที่พระเจ้าตรัสรู้ค่ะท่านเจ้าที่ดำเราเคยชินกับการเราเกลียดอะไรเราก็หนีสิ่งนั้นเราไม่ชอบอะไรแล้วก็สิ่งนั้นออกเหมือนเรากินข้าวอ่ะเราไม่ชอบอะไรเราก็เขี่ยนั้นทิ้งเราก็ตักเลือกเฉพาะสิ่งที่เราเนี่ยต้องการที่จะกินมันชีวิตของเรามันเคยแบบนั้นมาเราก็ต้องเขี่ยมันตลอดชีวิตน่ะทำยังไงล่ะที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเกลียดโอ้ยล้มอีกแล้วค่ะทำยังไงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเกลียดอาหารอันนั้นอีกต่อไปถ้าเราต้องการจะแก้ไขปัญหาของการเกลียดอาหารที่เรากินไม่ได้อะเราจะแก้มันยังไงเราเจอมันทีไรเราก็โอ้ยเกลียดมันไม่อยากกินเจอมันเกลียดมันไม่อยากกินทำยังไงเราถึงจะเลิกเกลียดมันเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบกินส้มโอคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะตัวเองไม่ชอบกินส้มโอค่ะคนก็เห็นส้มโอ้ยส้มโออร่อยอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไม่รู้สึกเลยว่าอร่อยเพราะมีความรู้สึกว่าส้มโอเนี่ยมันไม่อร่อยนะมันไม่อร่อยไปเจอส้มโอขมเข้าไปสมัยเด็กๆแล้วก็ไม่นึกอร่อยส้มโอเลยไม่ชอบกินส้มโอเป็นคนไม่กินส้มโอมันยังไงไม่รู้ใจมันปฏิเสธอ่ะมันไม่ยอมกินอ่ะมีส้มโออยู่อย่างเดียวก็ไม่กินทีนี้พอมาอยู่บ้านไร่มาอยู่บ้านไร่ก็แม้กระทั่งสวนของคุณตาที่เป็นคุณพ่อโยมพ่อของท่านเจ้าอาวาสท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็มีส้มโอทุกบ้านเกือบมีส้มโอที่วัดก็มีส้มโอเราก็เอ้ยไอความรู้สึกแบบเนี้ยความจริงเนี่ยมันไม่ได้จัดการกับส้มโอที่มันเข้ามาหาเรานะเราต้องจัดการกับความรู้สึกที่มีต่อส้มโอไอความรู้สึกที่มีต่อส้มโอเนี่ยมันอยู่ในใจนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวส้มโอกินมาซะมันมีอะไรก็กินมาซะคิดแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าจะต้องการจัดการกับส้มโอนะแต่ว่าจะเลือกทำไมมีอะไรก็กินมันซะบอกกับตัวเองเขาจัดอะไรมาให้มีส้มโอก็กินส้มโอมีอะไรก็กินกินที่มันมีอ่ะพอกินส้มโอเข้าไปเออมันก็กินได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกที่จะปฏิเสธมันทุกครั้งที่เราเห็นมันอยู่บนจานเห็นส้มโอปุ๊บไม่กินเห็นส้มโอปุ๊บไม่กินเราจัดการกับความรู้สึกของเราไม่ได้ส้มโอจึงเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องการพอเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการปุ๊บเราก็เกิดการปฏิเสธมันก็ไม่มีความสุขอะเอาอย่างง่ายๆเอาแค่แบบไม่ต้องทุกข์อะแต่มันหาความสุขไม่ได้อะทีนี้พอเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับส้มโอแล้วเนี่ยเราเจอมันก็แฮปปี้อะหลังจากนั้นมาเนี่ยความรู้สึกของการเจอส้มโอเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเราเจอส้มโอปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอาหารธรรมดามันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องปฏิเสธมันหรือไม่ปฏิเสธมันเป็นเรื่องปกติแหละความมหัศจรรย์ของพุทธศาสนาในอริยสัจที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือมันไม่มีการปฏิเสธทุกครั้งบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะหนีมันเราจะหาวิธีการจัดการกับกิเลสเราจะหาวิธีการจัดการกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราอะไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เหตุที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรู้วิธีการจัดการกับทุกข์ที่มันอยู่ในใจดึงสายไมค์ไว้ก่อนค่ะวิธีการจัดการกับทุกข์ที่มันอยู่ในใจในอริยสัจเนี่ยพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของทุกข์คืออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ก็ว่าโดยที่ตั้งของทุกข์ก็คือขันธ์5ไอ้ตัวที่มันทำให้เป็นทุกข์เนี่ยก็คือเจ้าอุปทานเนี่ยที่มันไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์ขันธ์5ก็คือมีกายกับใจย่อๆก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยฟังอภิธรรมฟังแล้วจะงงเอากายกับใจ
จก็คือความสุขที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความรักความโกรธความศรัทธาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราทีนี้สมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์ไอ้เหตุที่มันทำให้เกิดทุกข์อ่ะมันคืออะไรไอ้ตรงเนี้ยเราก็ไปโทษสิ่งของอย่างเช่นยกตัวอย่างส้มโอเมื่อคู่เนี่ยเหตุที่ทุกข์คือว่าในจานมันมีส้มโอเรามองโลกได้แค่นั้นว่าเฮ้ยในจานมันมีส้มโอฉันถึงทุกข์แต่เรามองไม่ถึงขนาดว่าเพราะใจของเราต่างหากที่มันเกลียดส้มโอมันทุกข์เห็นไหมคะความละเอียดของปัญญาความละเอียดของสมองเนี่ยมันไม่เท่ากันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจต่างหากที่มันเกลียดส้มโออ่ะมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวส้มโอแต่เราก็ไปสรุปว่าไอ้ส้มโอนั้นอ่ะที่เราไม่ชอบกินมันทำให้เราเป็นทุกข์เราก็เลยบอกว่าส้มโอเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะปัญญาของเรามันสาวถึงได้แค่นั้นมันสาวไปกว่านั้นไม่ได้ทีนี้พอเราเห็นว่าส้มโอมันเป็นทุกข์เราก็เลยจัดการกับส้มโอซะเวียงมันออกไปพอเวียงมันออกไปเสร็จปุ๊บเรารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเกลียดมันหายไปไอ้ความเกลียดมันก็ตามส้มโอไปด้วยแต่วันไหนถ้าส้มโอมันกลับมาเราก็เกลียดส้มโอเหมือนเดิมมันเป็นแบบนั้นไงท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยถามต่อไปอีกว่าในอริยสัจเนี่ยมีนิโรธนิโรธเนี่ยมันเป็นกระบวนการอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่ากระบวนการกำจัดทุกข์ดับทุกข์ไอ้เจ้ากระบวนการนิโรธกับมรรคเนี่ยแหละมันทำให้เราเนี่ยหาสาเหตุของชุดแรกของความจริงเจอหรือไม่เจอถ้าเกิดกระบวนการของการปฏิบัตินิโรธกับมรรคเนี่ยมันไม่ถึงที่ไม่ถูกที่เราคุยกันเรื่องของโอวาทปาติโมกข์ถ้าเกิดกำจัดไม่ถูกที่ไม่ถึงที่ไม่ถูกตามหลักคำสอนไอ้การที่เราจะไปเห็นว่าไอ้จิตที่มันเกลียดส้มโอเนี่ยมันเป็นทุกข์เราก็เห็นแค่ส้มโอมันเป็นทุกข์เราก็จัดการกับส้มโอซะมันก็เลิกทุกข์อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ทุกข์อีกเหมือนกับการทำสมาธิทำยังไงอ่ะก็ในเมื่อเรารู้สึกว่าใจของเรามันไม่สบายอ่ะเราก็ทำสมาธิให้จิตของเราเนี่ยมันแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่เป็นสมถะพอจิตของเราเนี่ยมันหนีอารมณ์ที่เป็นสมถะแล้วหนีอารมณ์ที่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยมาเกาะอยู่ในองค์กสิณหรือเกาะอยู่ในองค์ภาวนาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันพ้นเหมือนกับโยนส้มโอออกจากจานอารมณ์นั้นเลยแต่วันไหนถ้าส้มโอมันโผล่มาอีกเราก็เกลียดอีกเช่นวันไหนถ้าสมาธิเราเสื่อมไอ้กิเลสตัวเดิมโผล่มาอีกแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมถ้าใครฟังแต่แรกก็จะเข้าใจนะส้มโอส้มโอนี่คืออะไรถ้าเกิดใครเข้ามาตรงกลางนี่ไม่ทันเลยนะคะเพราะยกตัวอย่างส้มโอไปตอนต้นละกระบวนการของนิโรธกับมรรคเนี่ยมันคือจุดหมายนิโรธคือจุดหมายมรรคคือการปฏิบัติการปฏิบัติในมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นจุดสูงสุดเลยของการปฏิบัติให้เข้าถึงอริยสัจมรรคเนี่ยเป็นจุดสุดยอดเลยของการปฏิบัติแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติก็คือการทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดการปฏิบัติลงมือปฏิบัติการศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยมันคือการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นแล้วมันทำให้ไม่มีกรรมส่วนสมาธิคือการปฏิบัติกับตัวเองให้มันมีกำลังของจิตขึ้นมาส่วนปัญญาก็คือนำไอ้เจ้าสมาธิเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มันกลายเป็นปัญญาสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญาแต่สิ่งที่มันจะเกื้อหนุนศีลสมาธิปัญญาก็คือทานศีลภาวนาอย่าไปปนกันนะคะ
สิ่งบางสิ่งมันมีหน้าที่มันมีชื่อเดียวกันแต่มันมีหลายหน้าที่อย่างเช่นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมคะมีศีลทั้งสองอันเลยแต่ว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นชื่อของบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของใจที่มันสงบสุขใจมันไม่ถูกรบกวนใจเนี่ยมันเป็นกุศลใจมันดีท่านจึงเรียกสิ่งนี้ว่าบุญศีลเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยรักษาศีลจิตของเราก็เป็นบุญละการเบียดเบียนผู้อื่นส่วนในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยเป็นข้อที่ควรจะศึกษาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของศีลว่าเราจะทำยังไงให้ศีลเนี่ยมันสมบูรณ์กับศีลเป็นบุญเพราะฉะนั้นมันเป็น two in one ศีลเนี่ยเป็น two in one เป็นทั้งบุญแล้วก็เป็นทั้งการศึกษาไตรสิกขาอยู่ในศีลสมาธิปัญญาการเริ่มต้นศีลที่ถูกต้องมันต้องมีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นฐานของการรักษาศีลอันนี้คือจุดเริ่มต้นของมรรคถ้าเกิดว่าในมรรคเองเนี่ยเราอยู่ดีๆเราไปจับมรรคเลยเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเรื่องศีลไม่เข้าใจเรื่องสมาธิไม่เข้าใจเรื่องปัญญาบุญที่เราทำอยู่เนี่ยก็ทำไม่ถูกต้องเลยคล้ายๆกับเราเอาเด็กนักเรียนป.1ไปสอบแพทย์อ่ะเอานักเรียนป.1เนี่ยไปนั่งเรียนแพทย์เอาไม่ต้องแพทย์อ่ะอุดมศึกษาอะไรก็ได้เอาเด็กป.1ไปนั่งเรียนชั้นเรียนมัธยมที่เป็นอุดมศึกษาให้เรียนให้จบเลยนั่งเรียนทำตัวอย่างทดลองมีวิชาอะไรพาเรียนหมดแล้วก็ทดสอบเด็กคนนั้นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีความเข้าใจในการเรียนมากแค่ไหนโดยเฉพาะการปฏิบัติการให้เด็กคนนั้นเนี่ยลองไปปฏิบัติการดูสมมุติเขาเรียนส่วนใหญ่ต้องยกตัวอย่างช่างยนต์เนาะเพราะส่วนใหญ่มันเป็นของที่ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วสมมุติว่าเด็กคนนั้นไปเรียนช่างยนต์พื้นฐานอะไรก็ไม่มีหนังสือก็ยังอ่านไม่ออกเลยอ่ะวันหนึ่งอ่ะไปนั่งฟังการบรรยายสุดยอดระดับประเทศบรรยายเรื่องของการซ่อมรถยนต์บรรยายทฤษฎีบรรยายภาคปฏิบัติอย่างดีเลยคนบรรยายสุดยอดอ่ะแต่เด็กเนี่ยเรียนป.1ถามว่าขยับนิดนึงค่ะถามว่าเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนว่าเขาจะรู้เรื่องทฤษฎีแล้วเขาจะสามารถซ่อมรถได้เขาทำอะไรไม่ได้เต็มที่เขาอาจจะจำแล้วมาพูดบางอย่างให้เราฟังการลงมือเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทั้งคิดเลขเป็นทั้งนู่นทั้งนี่นั่นใส่ขนาดนี้ทั้งประสบการณ์ต่างๆอ่ะในการที่กว่าจะมาถึงมัธยมกว่าจะมาถึงอุดมศึกษากว่าจะจบเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ดีๆเราเอาเด็กที่ไม่เคยเรียนอะไรมาเลยเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยมันทำไม่ได้เหมือนกับนักปฏิบัติที่ไม่เคยเริ่มต้นจากฐานที่มันถูกต้องพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมาเข้ากรรมฐานเลยบางทีฐานไม่พอพระพุทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกไงคะว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานเพราะต้องเอาคนที่มีฐานพอฟังแล้วถึงจะรู้เรื่องฐานไม่พอมันก็ฟังเรื่องนี้มันก็เข้าใจไปอีกเรื่องนึงอ่ะเหมือนคนคิดอกุศลน่ะเขาพูดเรื่องดีก็คิดเป็นเรื่องอกุศลมันหาเรื่องอ่ะเพราะว่าตัวเองจิตมันเป็นอกุศลอยู่ไงมันจะคิดดีๆไม่ได้โดยธรรมชาติของจิตมนุษย์ทีนี้ก็ปรากฏว่าคนที่พื้นฐานไม่พอเนี่ยมาปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเด็กป.1ที่เรียนช่างอ่ะ
มันซ่อมอะไรไม่ได้มันอาจจะคุยได้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าการที่สมมติว่าตัวเองขับรถไปเหอะแล้วรถที่ตัวเองขับอยู่เนี่ยรถที่ตัวเองขับอยู่เนี่ยมันเสียยังซ่อมให้ตัวเองไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ไปซ่อมให้คนอื่นเลยไม่ต้องไปซ่อมให้ใครหรอกชีวิตของคนที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษาธรรมะแล้วไม่เข้าใจแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเรามาเข้ากรรมฐานสมมติเราไม่มีพื้นฐานเนี่ยอย่างเช่นมันมีสเต็ปในการปฏิบัติธรรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอยกหนอเดินหนอหรืออะไรก็แล้วแต่พองหนอยุบหนอมันมีการฝึกให้ดูว่าการที่เราจะดูขันธ์ห้าเนี่ยเราต้องดูแบบไหนดูอย่างไรอันนี้เป็นวิธีการฝึกแต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงอ่ะคุณยังไปใช้ชีวิตเห็นอะไรก็ยังเห็นหนอมองหนอเราต้องรู้แล้วนะคะว่านั่นคือการฝึกนั่นไม่ใช่ชีวิตจริงคนขับรถน่ะยกตัวอย่างเช่นคนขับรถเนี่ยวันนี้ฝึกขับรถอยู่เอาปุ๊บเป็นเกียร์กระปุกเอาเกียร์เดี๋ยวนี้เกียร์มันมีหลายอย่างมากเลยวันนั้นไปขับรถคุณอ้อยคุณนายเราเนี่ยแหละค่ะจิตอาสาขับไม่ได้เลยนะไอ้เกียร์ถอยหลังเนี่ยเคยไปขับของที่ดงยางเนี่ยเกียร์6เนี่ยนะเกียร์6เนี่ยมันจะมีเกียร์ถอยหลังอีกข้างนึงอีกชั้นนึงแต่เกียร์6ที่ดงยางเนี่ยเค้ายังไม่ต้องเหนี่ยวไอ้ตรงข้างล่างขึ้นมาเราก็ไม่รู้เราก็คุณก้อยอธิบายตอนที่อธิบายว่าเหนี่ยวเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าดึงยังไงเราดึงก็ไม่ขึ้นที่ไหนได้ละดึงตรงนิ้วนิดเดียวไอ้ตรงข้างคือมันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ชํานาญเนี่ยเราต้องมานั่งไล่สเต็ปไงพอเราขับรถปกติเนี่ยเข้าเกียร์กระปุกปุ๊บเนี่ยเราสบายแล้วถ้าเกียร์5เนี่ยมันสบายทีนี้มีเกียร์6ขึ้นมาเกียร์6ขึ้นมาก็ยังไม่เท่าไหร่มันมีถอยหลังไอ้ถอยหลังแปลกๆหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเริ่มมีแบบเขากันว่าเข้าเกียร์ผิดไงเพราะเกียร์มี6ใช่ไหมคะเขาก็กลัวเราจะเข้าเกียร์ผิดเพราะมันเป็นเกียร์แมนนวลก็ปรากฏว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องมันลั่งไล่สเต็ปเอ้ยตรงดึงนี้ขึ้นเข้านี้ออกมันช้าไงคุณอ้อยก็เอ้ยอาจารย์เดี๋ยวขับเองดีกว่าเพราะว่าไม่ให้เวลาเราทำความเข้าใจกับมันเลยใช่ไหมเราก็เลยไม่เป็นไรให้คุณอ้อยขับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจกับมันสักพักหนึ่งก่อนอะเพราะมันไม่คุ้นไงคะมันเร็วอะแล้วมันเป็นเกียร์ถอยหลังอะมันไม่ได้เป็นเกียร์6แล้วมันเป็นเกียร์ถอยหลังอะมันต้องถอยหลังมันต้องเข้าถอยหลังมันต้องหยุดอยู่แล้วไงมันต้องไปข้างหน้าทีนี้ปรากฏว่าถ้าเราชำนาญเนี่ยอย่างคุณอ้อยก็ชำนาญนะเขาปุ๊บขับถอยหลังขึ้นหน้าอะไรถอยหลังได้เพราะว่ามันคุ้นเคยมันใช้เป็นแล้วยกตัวอย่างนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งสเต็ป1 2 3 4อ่ะทำอะไรไม่ต้องมามีท่าอยู่อ่ะมันจะเหมือนชีวิตของคนปกติสิ่งที่มันจะชี้วัดหรือสิ่งที่มันจะบอกว่าคนคนนี้ปฏิบัติมาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ท่าทางของความนุ่มนวลทำไมถึงพูดอย่างนี้พูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแต่ก่อนตัวเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าใครปฏิบัติเราก็จะดูท่าทางของความนุ่มนวลแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะนำมาพูดเพิ่มเติมเพื่อที่ใจของเราเนี่ยมันจะได้สบายๆไม่มองคนในแง่ร้ายการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าว่าแต่คนธรรมดาอย่างเราเลยที่เข้าวัดแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยมีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถละวาสนาได้วาสนาในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าวาสนาเราจะฟังเราก็นึกว่าเป็นบุญดีๆอ่ะแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยหมายถึงอุปนิสัยหรือขันธสันดานที่มันเคยอย่างเช่นเราเป็นคนพูดเร็วเนี่ยเราก็ยังพูดเร็วเหมือนเดิมถ้าเป็นปกติหรือเราเป็นคนชอบกระโดดชอบทำอะไรเป็นปกติชีวิตมันจะเป็นปกติเหมือนเดิมคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่บุคลิกเปลี่ยนนะคะไม่ใช่นะนิสัยเปลี่ยนบุคลิกบางอย่างอาจจะเปลี่ยนเพราะว่ากิเลสมันไม่มีมันเปลี่ยนเพราะว่ากิเลสไม่มี
แต่บุคลิกอื่นนี่มาพูดของเราเนี่ยไอ้ที่มันกิเลสยังเหลืออยู่ทุกคนเนี่ยแหละมันไอ้ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างเช่นเรามาเข้ากรรมฐานแล้วเราเดินช้าๆเนี่ยเราอย่าไปห่วงว่าคนเขาจะว่าว่าเราสร้างภาพเรากำลังฝึกอยู่มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องธรรมดาแต่ตอนที่เราไปใช้ชีวิตจริงในโลกใหม่นี้ของเราเนี่ยมันจะต้องทำยังไงให้ได้เหมือนกับคนขับรถเกียร์กระปุกที่เข้าเกียร์เร็วๆแล้วมันชำนาญอ่ะเหมือนคนปกติที่กิเลสน้อยลงอ่ะทำยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปสร้างภาพเพื่อให้คนเขาดูว่าเราเป็นนักปฏิบัติเฉยๆแต่ใจของเราเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยกิเลสอยู่มันไม่ได้มีประโยชน์กับเราเลยที่พูดตรงเนี้ยคือมันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียวมันไร้ประโยชน์เลยอ่ะมันกลายเป็นว่าไอ้กิเลสที่มันพยายามทำให้คนอื่นดูว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมันกับกั้นเวลาทำความดีของเราอีกต่างหากนักปฏิบัติที่ดีก็คือคนที่สามารถที่จะปฏิบัติแล้วเนี่ยไปใช้ชีวิตจริงได้โดยเป็นปกติเหมือนกับระหว่างอ่ะยกตัวอย่างนะคะที่จะทำยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปร้านซ่อมรถยนต์ระหว่างช่างที่เขาเรียนจนเขาชำนาญเขาได้ยินเสียงแก๊กหนึ่งเออแก๊กซ่อมๆๆจับจับนู่นดึงนี่ปุ๊บหายเลยกับช่างที่พอเราบอกปุ๊บเอาหนังสือมากางดูมันต้องดูตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะไปตรงนี้ดึงตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะไปตรงนั้นต้องตรวจตรงนั้นต้องดูตรงนี้เราจะให้ความเชื่อถือช่างคนไหนมากกว่ากันทุกคนก็ต้องบอกว่าต้องไอ้ช่างที่มันชำนาญนั่นแหละมันถึงจะเก่งเหมือนกันถ้าเราจะเชื่อถือใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูชีวิตประจำวันของเขาว่าชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นแค่ไหนสร้างความเดือดร้อนให้กับใครบ้างดูจากอะไรดูจากหลักของคนดีค่ะหลักของคนดีเนี่ยมันมีอยู่7ประการเนี่ยตัวเนี้ยมาตรฐานตัวเองต้องจำไว้ตลอดแล้วไปเช็คตัวเองทุกวันด้วยเช็คนะคะบางทีก็พลาดนะไม่ใช่ไม่พลาดที่เอามาเช็คเนี่ยเช็คแล้วพลาดด้วยแล้วก็ปรับเราไม่ใช่พลาดอรหันต์ค่ะเราพลาดได้นะคะคนดีเนี่ยมีลักษณะอยู่7ประการสัตบุรุษเราไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อที่จะเดินตามอย่างเดียวแต่เราเปรียบเทียบเพื่อที่จะเช็คตัวเองว่าเราผิดพลาดอะไรบ้างแต่ละวันรู้เหตุรู้ผลเนี่ยอย่างที่เราบอกรู้เหตุกับรู้ผลเนี่ยข้อเนี่ยที่เรายกตัวอย่างเรื่องของการเห็นเหตุของทุกข์ในอริยสัจถ้าคนที่มีความเข้าใจปรมัตถธรรมมากมันจะเห็นเหตุของจริงได้ใกล้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจน้อยเนี่ยเหตุเราก็จะรู้น้อยการที่เรารู้เหตุน้อยผลเราก็จะรู้น้อยเราก็จะคิดว่ามันจะได้แบบเนี้ยบางทีเนี่ยมันคิดไม่ถึงบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องเจ็บปวดกับการแนะนำของเราบางทีบางครั้งเนี่ยหลายครั้งหลายหนที่ตัวเองเคยแนะนำคนไปต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะเขาไม่เชื่อเขาลั้นในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกแล้วก็มีเหตุผลสารพัดเลยเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราก็เลยต้องปล่อยพอเราปล่อยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเสียหายอย่างที่เราพูดจริงๆเขาก็ไม่พูดอะไรแต่มันเสียหายแล้วเราคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิไม่หลงตัวเองเชื่อในความคิดของคนอื่นเนี่ยบ้างความเสียหายมันก็จะไม่มากแล้วบางทีเนี่ยความเสียหายที่เขาเสียหายเนี่ยเราก็ร่วมเสียหายด้วยเหมือนกันมันมีส่วนร่วมบางเรื่องมันเรื่องของส่วนรวมอะบางครั้งเนี่ยมันร่วมของอยู่กันร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกรรมเสียหายขึ้นมาในครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างน้องชายเนี่ยตัวเองห้ามอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าเอาไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยความเดือดร้อนมันกลับมาหาเราว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ความมองไม่ไกลของเราเนี่ยเราต้องยอมรับบ้างว่าข้อต่อไปมันจะชี้วัดเราอยู่ว่า1 2เนี่ยคือรู้เหตุรู้ผลใช่ไหมคะ3รู้ตนเราเป็นใครไม่ใช่ว่าเราฉลาดแล้วเราจะพูดได้ทุกที่เฮ้ยฉันเก่งฉันฉลาดอ่ะฉันเก่งอ่ะฉันใครๆก็ยอมรับนับถือฉันฉันเก่งอ่ะฉันเก่งแล้วพูดได้ทุกที่มันไม่ใช่ตอนนี้
คุณไปนั่งอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราเขาไม่ได้ต้องการความคิดของคุณเลยเขาคุยกันเขากำลังปรึกษากันเขามีระบบมีระดับเฮดมีหัวหน้ามีรองหัวหน้ามีอะไรเขาเชิญเราไปร่วมฟังเราจะแสดงความคิดได้ตอนไหนตอนที่เขาบอกว่าใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มหรือใครอยากจะแสดงความคิดอะไรตอนนั้นเราถึงที่มีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังประชุมกันอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยฉันมีความคิดแบบนี้นะไม่ได้แล้วมันผิดมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่โอกาสของเราตอนนั้นเราไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่ในการประชุมในการให้หลักการหรือให้วางแผนหรืออะไรไม่ใช่นอกจากเขาถามว่าใครมีอะไรจะพูดอันนั้นคือจะเป็นเราแต่สมมุติว่าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้นำเลยนะคะเป็นเฮดเลยเฮดใหญ่เป็นรองเป็นผู้นำเราไปนั่งอยู่ที่ประชุมไปถึงปุ๊บใครมีอะไรจะเสนอบ้างคุณไม่ใช่ผู้นำถ้าคุณเป็นผู้นำคุณต้องเสนอคนอื่นเขาก่อนคุณต้องคิดคุณต้องนำคุณต้องเตรียมความพร้อมมาว่าคุณจะทำอะไรบ้างแล้วเสนอแล้วก็ให้ผู้ตามเนี่ยเขาแสดงความคิดในสิ่งที่เราทำรู้จักตนหรือเราอย่างเช่นรู้จักตนเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเรามีทิศ6ทิศ6สำหรับคฤหัสถ์นะคะต้องไม่สับสนนะทิศ6สำหรับคฤหัสถ์ที่จะนำมาใช้กับพระสงฆ์นำมาใช้กับบริวารเราเป็นเจ้านายเราทำยังไงกับบริวารเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยเราควรที่จะให้ใจกันยังไงเราเป็นลูกเราทำไงกับพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนเป็นพ่อแม่ทำไงกับลูกกับครูบาอาจารย์เราควรทำยังไงครูบาอาจารย์ควรทำยังไงกับเราหน้าที่ของครูบาอาจารย์สามีภรรยาเราควรทำยังไงเราจะรู้ว่าเราควรทำยังไงก็ต่อเมื่อข้างหน้าเราคือใครข้างหน้าเราอ่ะคือใครเราถึงควรจะทำยังไงหรือถึงจะรู้แต่บางทีเราสับสนเราขาดสติเราก็จะมั่วไปหมดเลยบางทีเราเป็นลูกอ่ะเราก็ทำตัวเป็นพ่อแม่ซะแทนไปสอนพ่อแม่ก็ไม่ได้นะคะหรือบางทีเราเป็นพ่อแม่เราไปถามลูกว่าเอายังไงดีก็ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ต้องแนะนำลูกอย่างเงี้ยมันจะต้องไม่สับสนหน้าที่ตัวเองแต่อย่างพระหรือนักบวชที่ไปอยู่ในวัดเขาก็จะมีวัดเขาเรียกข้อวัดข้อวัดข้อควรปฏิบัติข้อวัดอันเนี้ยเขาก็จะมีอคันตุกะวัดสำหรับภิกษุผู้มาเยือนสำหรับภิกษุผู้เป็นเจ้าบ้านที่ให้การต้อนรับควรทำยังไงคุณเป็นอคันตุกะคุณมาที่ของคนอื่นน่ะคุณต้องวางตัวยังไงคุณเป็นเจ้าของที่น่ะคุณควรจะต้อนรับคนที่มาอย่างไรอันนี้ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าจะไปไหนฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะเป็นของฉันอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาหรือสิ่งที่ศึกษามาเนี่ยมันใช้ไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่เรียนมาเหมือนก็คนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วไม่สามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนจบมาแล้วทำงานได้เลยจบบัญชีมาทำบัญชีไม่เป็นจบช่างยนต์มาซ่อมรถยนต์ไม่ได้จบข้ากรรมมาทำกับข้าวไม่เป็นไม่ได้เรื่องแบบนั้นอะเหมือนคนปฏิบัติมาก็เหมือนกันคนปฏิบัติมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ได้ก็แสดงว่าไอ้ที่ปฏิบัติมาน่ะจะไปสอนคนอื่นเขายังไงตัวเองก็ยังสอนตัวเองไม่ได้อะแล้วจะไปสอนคนอื่นเขาให้เป็นคนดีเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยในที่นี้เนี่ยเราดูจากอะไรเราดูจากใจเราเรียกคนไหนว่าเป็นคนดีเนี่ยคนนั้นใจต้องดีแล้วเราดูยังไงล่ะว่าใจคนนั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็ดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่แสดงออกมันดีอ่ะใจมันก็ต้องดีสิ่งที่แสดงออกไม่ดีเนี่ยจะบอกว่าใจดีมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันเนี้ยรู้จักตนรู้จักการรู้จักการคือเวลาโอกาสต่างๆที่มันควรจะทำเหมาะสมไม่เหมาะสมมึงเนี่ยอันเนี้ยตัวเองพลาดบ่อยไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ธรรมวลีแล้วไม่พลาดนะคะบางทีมันไม่รู้เท่าไม่ถึงการความรู้ไม่ถึงสังคมน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้จักการว่าเราจะควรเข้าไปเวลาไหนควรออกเวลาไหนควรทำอะไรแบบเนี้ย
ไม่รู้จักการอย่างเช่นเขานั่งสมาธิกันอย่างเงี้ยเจ้าของมานั่งสวดมนต์ทำเสียงรบกวนคนอื่นเขานั่งสวดมนต์กันตัวเองมานั่งสมาธิมันไม่รู้จักการแล้วถึงการนั่งสมาธิถึงการสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ดีอะแต่ว่าคุณไม่ได้ทำตามประเพณีอะตามเวลาที่เขาทำเนี่ยมันก็จึงไม่เกิดประโยชน์มันก็ชี้ให้เห็นว่าคนๆนี้ขาดความรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะรู้จักการเวลาที่เหมาะสมเวลานี้ควรพูดเวลานี้ไม่ควรพูดเวลานี้ควรทำอะไรเวลานี้ไม่ควรทำอะไรในโรงครัวเนี่ยสมมติเนี่ยอย่างบางทีปัญหาภายในก็มีในโรงครัวเนี่ยอย่างวัดภูจวงเนี่ยเป็นวัดที่มีโรงอาหารสำหรับช่วงคอร์สกรรมฐานตัวเองก็ไม่ได้ว่าอยู่แต่วัดภูจวงอย่างเดียวกว่าจะมาถึงวัดภูจวงเนี่ยก็ผ่านมาหลายวัดเหมือนกันผ่านมาวัดนู้นวัดนี้อย่างวัดพระทันตาเนี่ยเขาจะมีโรงอาหารนั่งให้คนนั่งรอแล้วก็จะมีส่วนเป็นครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติมาถึงปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิเพื่อที่จะรอแม่ครัวเอาอาหารมาใส่โต๊ะแล้วก็พิจารณาอาหารกันอันนี้เป็นขั้นตอนของวัดปฏิบัติแต่ทีนี้เนี่ยวัดภูจวงของเราเนี่ยตอนเนี้ยโรงอาหารมันไม่ได้ใช้โรงครัวแล้วก็นั่งทานกันอยู่ในโรงครัวสมมุติว่ามีใครเนี่ยเขากำลังทำครัวกันอยู่เนี่ยเจ้าของมานั่งสมาธิอยู่มันใช่ไหนมันก็ไม่ใช่มานั่งนิ่งอยู่คนอื่นเขาก็ทำงานกันเจ้าของมานั่งนิ่งมันผิดเวลามันไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่รู้กาลเทศะไม่รู้การเวลานี้เขาทำอะไรกันถ้าไม่ทำเราก็ต้องถอยออกจากตรงนั้นไปเลยทีนี้เนี่ยด้วยความที่อย่างเราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมีคนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราก็จะไม่กล้าทำเสียงรบกวนแต่ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ที่ใช้เสียงเป็นที่ที่คนโคจรกันอ่ะมันก็ทำให้คนอื่นอึดอัดนี่คือการเบียดเบียนโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องรู้จักการอ่ะรู้จักการรู้จักประมาณเอาพอดีอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยเรากำลังทำอะไรอยู่ให้มันพอดีอ่ะพอดีที่ชาวบ้านชาวเมืองก็ทำกันพอดีกำลังพอดีอะไรทุกอย่างเนี่ยไอ้ตัวประมาณเนี่ยประเมินเนี่ยมันกำลังชี้วัดปัญญาเราด้วยว่าเราทำอะไรเนี่ยเราชั่งน้ำหนักการกระทำเราได้ขนาดไหนนะคะรู้จักชุมชนการรู้จักชุมชนก็จะชี้วัดคนคนนั้นเหมือนกันว่าการปฏิบัติมาตลอดชีวิตการศึกษาธรรมะมาเนี่ยการรู้จักชุมชนเนี่ยนี่ข้อที่อยู่ในศีลอยู่เลยนะเป็นข้อวัดของนักปฏิบัติที่อยู่วัดหรือเป็นข้อควรปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในทิศ6มันต้องรู้จักตัวเราอะว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็ประเมินต่อไปให้ลึกขึ้นไปว่าชุมชนเนี่ยประเพณีที่นี่เนี่ยเขาทำยังไงกันไม่ใช่ให้คนอื่นเนี่ยมาปรับตัวเข้าหาเรานะคนที่ให้คนอื่นปรับตัวเข้าหาเราเนี่ยเราเป็นแบบนี้ก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยมันคือการเบียดเบียนความรู้สึกของคนอื่นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันทำให้คนอื่นเราปรับเข้ากับเขาไม่ได้น่ะเหมือนกับเราอะเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยเราอยู่ที่ของเราเนี่ยแล้วมีใครเข้ามาแล้วเอ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันไม่ทำตามแต่ฉันก็ไม่ยุ่งกับใครมันก็สร้างความรู้สึกอึดอัดให้กับคนที่เขาอยู่เราต้องปรับอะการปรับนี่แหละคือปัญญาการปรับตัวนี่แหละคือมันตัวชี้ปัญญาของผู้ที่อยู่ร่วมกันใครเป็นคนปรับใครเป็นคนไม่ควรปรับในอาคันตุกะวัดเขาก็มีคืออย่างในพุทธศาสนาของเรามีพรรษาคนใครควรจะเคารพใครอะคนที่บวชก่อนต้องเมตตาคนที่บวชทีหลังคนที่บวชทีหลังก็ต้องเมตตาคนที่บวชก่อนเพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนเนี่ยคนที่เขาอยู่ก่อนอะเราก็ต้องเคารพคนนั้นโดยธรรมชาติมันกำลังชี้วัดถึงคุณธรรมที่เราฝึกมาไอ้ตัวนี้แหละคือตัวความชำนาญของช่างทั้งหลายที่เราบอกว่าช่างเนี่ยไปที่ไหนแล้วเนี่ยมันจะดูยังไงว่าช่างเก่งไม่เก่งอ่ะดูการวางตัวความชำนาญเนี่ยในความเป็นชุมชนความชำนาญในการดูบุคคลไปที่ไหนอ่ะถ้าเกิดไม่ได้เรียนรู้มาล่วงหน้าว่าใครเป็นอะไรยังไงมั่งเนี่ยมาถึงก็ต้องถามอย่างตัวเองไปที่ไหนเนี่ย
เอ้ยคนนี้ทำอะไรเหรอคะคนนั้นทำอะไรไม่ได้ถามเพื่อสอดรู้สอดเห็นนะถามเพื่อที่จะวางตัวเองให้มันถูกกับสถานที่นั้นเราไม่จำเป็นต้องไปสูงสิงไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับใครแต่เราต้องวางตัวยังไงในขณะที่เจอกันไอ้ตัวเนี้ยไม่มีใครเขาบังคับเราหรอกค่ะแต่มันเป็นตัวชี้วัดปัญญาของเราว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราได้อะไรขนาดไหนเรามีความเข้าใจธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจจริงๆเราต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงเหมือนกับคนขับรถน่ะไม่ต้องมานั่งขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามมานั่งไล่เปิดตำราดูมันใช้ได้เลยอ่ะชีวิตมันอยู่ปกติไม่มีใครเดือดร้อนเพราะเราอันนี้แหละคือการศึกษาศีลไตรสิกขาค่ะศีลสมาธิปัญญาศีลเนี่ยมีเยอะมากต้องไปอ่านในพรหมชาลสูตรมันไม่ใช่มีแค่ศีล5นะแต่มันมีศีลที่เป็นรายละเอียดอะในพรหมชาลสูตรเนี่ยจนพ้นจากข่ายของการยึดมั่นถือมั่นในศีลที่เรียกว่าละศีลพตปามาสได้แต่ตอนที่เรายังถืออยู่เนี่ยถ้าเรายังยึดอยู่หรือเรายังถืออยู่เนี่ยมันก็ต้องถือในสิ่งที่ถูกนะคะอันนี้จะพูดเรื่องกรรมอยู่นะคะแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงเฉยๆเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันของคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันมีกรรมมันมีทั้งละหุกรรมมันมีทั้งเขาเรียกว่ากรรมไหนมีทั้งหมดอยู่นอกจากคลุกรรมที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมีละหุกรรมอาสันนกรรมแล้วก็กะกัดขอโทษทีค่ะกะตัดตากรรมกรรมอีก3อย่างเนี่ยเป็นกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของเรามันมีการสะสมซึ่งเมื่อตอนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็คุยกับญาติธรรมอยู่ท่านนึงเรื่องของกรรมที่ทำกับบุพการีเขาสงสัยว่าก็เลยถามว่าอาจารย์ถ้าเราอยู่กับแม่เนี่ยแม่เราอายุเยอะเนาะคนแก่เนี่ยบางทีก็ฟังอะไรเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งคนแก่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันคนละแบบบางคนก็โมโหร้ายบางคนก็ใจดีบางคนก็ปล่อยวางทีนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนโมโหร้ายพูดอะไรก็ลำคาญแล้วเจ้าของก็เป็นคนปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะตัวชี้วัดมันทำให้รู้ว่าเราปฏิบัติได้มากแค่ไหนเพราะเจ้าของปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยก็เลยทำบุญมาเยอะรู้สึกว่าตัวเองมีบุญเยอะแต่พอแม่ดุแม่อะไรหรือแม่โมโหเนี่ยตัวเองก็โมโหคืนว่าโหตัวเองทำบุญมาตั้งเยอะเนี่ยทำไมต้องให้แม่ต้องทำให้บาปเราสาวไปที่เหตุของทุกข์ว่าแม่เนี่ยทำให้เราบาปแต่ความจริงถามว่าแม่ทำให้เราบาปจริงหรือเปล่าแม่เนี่ยทำให้เราบาปจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเขาก็ถามว่าเขารู้สึกว่าแม่เนี่ยทำให้บาปแล้วเขาก็เลยขอเข้ามาการขอเข้ามาแม่เนี่ยมันทำให้หมดกรรมหรือเปล่านะการขอเข้ามาแม่ทำให้เราหมดกรรมหรือเปล่าตัวเองก็เลยอธิบายไปว่าไอ้ตอนที่ดุเนี่ยมันก็หลุดแล้วเรารู้สึกไม่พอใจแล้วเราก็เลยดุท่านไปมันบาปแล้วแต่ว่าตอนที่เราสำนึกได้เนี่ยมันก็คือจิตเราดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องของศีลแล้วว่าศีลเนี่ยมันเป็นตัวกั้นไม่ให้กิเลสมันโตคือกิเลสมันไม่โตไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆมันก็มีตัวสำนึกเนี่ยมากั้นไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันก็เลยไม่โตอย่างน้อยๆกิเลสมันก็ไม่โตทีนี้การอธิบายตั้งนานก็ยังไม่เข้าใจกันก็เลยอธิบายเรื่องของการกินยากิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราไม่สบายเชื้อโรคเนี่ยมันกำลังทำร้ายเราอยู่แต่การสำนึกเนี่ยเหมือนกับยาคนที่ไม่สบายแล้วกินยาเป็นระยะเชื้อโรคมันก็หายไปพอเชื้อโรคมันหายไปตัวใหม่เกิดขึ้นมามันก็มีอีกเป็นระยะมันก็ยังชะลอให้คนนั้นอายุยืนไงกินยามีเชื้อโรคก็จริงแต่ก็กินยาสำนึกอ่ะกินยาไปเรื่อยๆมันก็ยังดีขึ้นแต่กับอีกกลุ่มนึงไอ้กลุ่มที่มันไม่สบายแล้วมันไม่ยอมรักษาเลยพอมันมีเชื้อโรคเกิดขึ้นมามันก็ปล่อยทำอะไรก็ทำไปตามที่มันเป็นโรคอ่ะแหละโดยที่ไม่มีการรักษาเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะตายเพราะโรคนั้นเพราะเชื้อโรคมันโตขึ้นเรื่อยๆมันไม่มียามาเบรกคนที่มีสติขึ้นมาเป็นระยะเนี่ยคือคนที่มียามามีคนที่มีบุญมาเบรกอกุศลเอาไว้เพราะฉะนั้นความแตกต่างกันระหว่างคนที่ว่าพ่อว่าแม่หรือคนที่โกรธคนอื่นทำร้ายคนอื่นแล้วสำนึกกับคนที่ไม่สำนึกเลยเนี่ยคนที่ไม่สำนึกเลยเนี่ยคือคนที่ไม่เหมือนกับคนเป็นโรคไม่ได้รับการรักษามันตายเร็วตายหนึ่งอันแรกตายไปจากความดีตายไปจากคนดี
ตายไปจากความดีก็คือกลายเป็นคนชั่วไม่มีใครคบค่ะตายไปจากคนดีคนดีเขาก็ไม่ยุ่งด้วยตายไปจากความเจริญแค่ปัจจุบันนะคะแล้วพอตายจากโลกนี้ไปก็ตายจากภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิไปอยู่ทุคติภูมิค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะก็อยู่ในโครงสร้างของเรื่องกรรมอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกรรมโดยตรงเราพูดถึงเรื่องของผลของกรรมนี่แหละที่พูดทั้งหมดก็คือกรรมอ่ะนะคะที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ไว้ให้แล้วก็ขอสวัสดีขอบคุณญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ